เห็นว่ามีการประมูลทองแท่งที่หน้าเพจเขาค่ะหนูก็เลยลองประมูลดูเริ่มต้นที่2บาทคือนำทองที่ออมตอนแรกค่ะไปขายแล้วก็มาประมูลแล้วพอประมูลเราก็ได้ทองแท่งมาใช่ไหมคะแล้วเราก็นำไปขายอีกแล้วก็ทำแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมีมูลค่ายอดเสียหายทั้งหมด4ล้านค่ะก็คือมีน้ำหนักทองรวม 103.5 บาทค่ะครับพูดต่อเลยครับเล่นมากี่ปีอะไรนะคะที่หนูออมทองออมมาเรื่อยๆตั้งแต่อยู่ปี3ค่ะแต่ก็คือการออมทองเนี่ยคือมันอะไรนะคะเพจนี้ค่ะไข่มุกออมทองค่ะประมาณนั้นค่ะปี63ค่ะค่ะหนูเริ่มต้นออมทองตั้งแต่ปี63ค่ะแต่คือการออมทองเนี่ยคือหนูเปิด2บาทตอนนั้นแล้วก็สามารถออมขั้นต่ำที่25บาทอะค่ะจะออมกี่บาทก็ได้จนกระทั่งเราปิดทองจนครบ2บาทแล้วหนูก็มาด้วยกันป่ะมาด้วยกันถ้าผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายมั้ยฮะมันแยกผมไม่ใช่คุณนะผู้เสียหายอะไม่ผู้เสียหายเข้ามาเล่าดีครับค่ะจนกระทั่งหนูปิดออมทองเมื่อเดือนเมษายนค่ะแล้วหนูก็ได้ทองแท่งมา2บาทแล้วหนูก็นำทองแท่งที่ออมเนี่ยไปขายแล้วหนูก็ได้เงินมาประมาณ 80,000 แล้วพอได้เงิน 80,000 ปุ๊บหนูก็ไปส่องหน้าเพจเขาพบว่ามีการประมูลทองแท่งหนูก็เลยลองประมูลดูเริ่มต้นจาก2บาทนี่แหละค่ะที่หนูมีหนูประมูลตั้งแต่วันที่25เมษายนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือหนูเห็นว่ามันได้จริงหนูก็เลยมีการกู้ยืมเงินเพื่อนมาด้วยค่ะแล้วกู้ยืมเพื่อนมาประมาณ 400,000 ค่ะก็คือประมาณ10บาทแล้วก็ลงทุนมาเรื่อยๆจนคนในครอบครัวหนูค่ะพ่อกับแม่เขาเห็นว่าได้จริงเขาก็เลยลงด้วยแล้วเพื่อนที่หนูกู้ยืมมาเขาก็เห็นว่าหนูได้เขาก็เลยนำเงินของเขาอะค่ะมาลงทุนด้วยใช่ค่ะพอเขาลงทุนด้วยเสร็จปุ๊บพอจนถึงวันที่10ตุลาใช่ไหมคะยอดหนูอะรวมทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านแล้วก็คือเพจก็คือปิดไปเลยแล้วพอปิดไปเลยช่วงแรกก็ยังคุยกับเพื่อนดีอยู่เลยค่ะว่าแบบว่าเราจะช่วยกันเราจะไปแบบแจ้งความเราจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันที่24ตุลาค่ะเพื่อนก็มีการแจ้งความหนูด้วยเพราะว่าเขาฝากหนูโอนเพื่อประมูลเขาก็เลยแจ้งความหนูเบ็ดเสร็จนะเราโดนไปเท่าไหร่ครับเบ็ดเสร็จก็คือ4ล้านค่ะรวมคนเดียวนะตัวเราอะครับถ้าตัวหนูประมาณ800,000ค่ะใช่แต่ถ้าครอบครัวหนูก็จะประมาณ3.3 ล้านประมาณนี้ค่ะครอบครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนี้ก็คือทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเห็นว่าเราได้จริงก็เลยเหมือนฝากเงินใช่ค่ะไปออมใช่ค่ะหนูเป็นคนโอนคนเดียวโอนให้กับบริษัทนี้คนเดียวคือเป็นชื่อหนูรวมจริงๆต้องได้เท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนัก 103.5 บาทค่ะมีคนเพิ่มนี่คนฮะขออนุญาตครับค่ะโดนไปเท่าไหร่ของหนูนะคะดังๆเลยฮะดังๆของหนูโดนไป1ล้านกับอีก 100,000 บาทค่ะทั้งหมด28บาทค่ะกรณีของหนูก็คือตอนแรกอ่ะหนูออมทองก่อนในเดือนตุลาปีที่แล้วหนูออมมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูเห็นเขาหน้าเพจเขาอ่ะเปิดให้ประมูลทองหนูก็เลยลองประมูลทองอยู่ที่3บาทตอนแรกนะคะพอหนูประมูลทองปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมาให้หนูตามไปรษณีย์ปกติเลยค่ะก็คือหนูก็ส่งแล้วก็ได้รับปกติจนมาถึงประมาณช่วงเดือนเมษาเอ้ยช่วงเดือนสิงหาพอดีว่าเนี้ยยอดหนูมันจะเยอะขึ้นค่ะเขาก็เลยสอบถามหนูกลับมาว่าพอจะสะดวกที่จะฝากขายกับที่ร้านทองไหมพอดีว่าเขาอะกลัวที่จะส่งของมาให้หนูเพราะว่ามันเป็นยอดที่เยอะจำนวนทองที่เยอะเขากลัวของหายหนูก็เลยเชื่อใจเขาเพราะว่าหนูอ่ะเล่นกับเขามานานพอทีเนี้ยเขาหนูก็เลยฝากขายที่ร้านทองร้านทองก็โอนเงินมาให้หนูปกติหนูก็ได้ปกติค่ะแล้วก็จะมีช่วงเดือนตุลาคมเอ้ยขอโทษค่ะช่วงเดือนกันยายนหนูไปรับทองที่ร้านทองสาขาสุพรรณคือหนูก็ไปรับปกติถึงทำให้หนูอ่ะเชื่อใจมากว่าเขาอ่ะมีตัวตนจริงๆและหนูพูดได้ไหมคะคือร้านทองอะค่ะเขาก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าเขาร้านร้านไปรับทองที่ไหนฮะพวกเราไปรับทองที่ไหนจังหวัดสุพรรณค่ะคือร้านนะคะก็ประกาศชัดเจนว่าเขาเป็นตัวแทนรายใหญ่ของร้านก็เลยทำให้หนูอ่ะเชื่อใจและมั่นใจว่าวันนี้เขามีตัวตนจริงๆทำให้หนูเห็นว่า
ไม่น่าจะโกงแน่นอนเพราะว่าร้านทองเนี่ยค่ะเขาก็ประกาศบอกชัดเจนหนูก็เลยหนูไปทำงานที่เกาหลีมากลับมาหนูก็เลยระดมทุนหมดเลยค่ะเพื่อจี้จะซื้อทองแต่ทีเนี้ยวันที่10ตุลาก็คือโดนเขาโกงไปค่ะเหมือนกันตามเคสที่คนอื่นเป็นเหมือนกันเลยที่เราเอาเงินไปให้เนี่ยพี่ถามตรงว่าตอนเนี้ยยังลอยนวลอยู่จังหวัดไหนฮะจะได้เตือนภัยพี่น้องประชาชนอันเนี้ยค่ะคือคนที่เปิดเพจอะค่ะเขาอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนเนี้ยก็คือยังจับตัวไม่ได้คือหนูอะอยากมาขอความกรุณาแล้วก็ช่วยหนูตามหาคนร้ายให้กับให้มาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะและอีกอย่างนึงอะค่ะเขาจะได้ไม่เป็นภัยกับสังคมค่ะใครไปแจ้งความท้องที่ยกมือครับใครแจ้งความนะที่คดีไม่คืบหน้าครับยกมือครับแจ้งความเมื่อไหร่หนูแจ้งความวันที่11ค่ะเดือนอะไรเดือนตุลาค่ะตุลาอ้าว10ตุลาค่ะ15ตุลาค่ะใครแจ้งความก่อนเดือนตุลาบ้างมั้ยมีมั้ยก่อนเดือนตุลาไม่มีค่ะเพราะว่าเขาโกงวันที่10ตุลาค่ะเขาโกงคืออะไรเขาปิดเพจใช่ค่ะวันที่10ตุลาเพิ่งรู้ตัวว่าวันที่10ใช่มั้ยใช่ค่ะคือตอนประมาณสัก11โมงวันที่10อะค่ะเขายังทักมาอยู่เลยชั้นไรชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมคุณให้ความทั้งหมดให้ปากคำหมดยังหนูให้ปากคำแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสอบถามเจ้าของคดีไหมว่าคดีมันถึงไหนถามแล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับคำตอบใช่ค่ะคุณได้ติดต่อเขาเมื่อไหร่ติดต่อกับทางไลน์กับตำรวจนะคะใช่แต่เขาบอกว่าติดต่อคดีดีเดี๋ยวได้สรุปว่ามีใครพูดอีกไหมฮะจะได้พาเข้าพบนะอัดอะไรเนี่ยยกขาดอะไรนี่อัดขาดอะไรฮะจะพูดไหมครับของใครของใครมาด้วยกันเนี่ยพูดไหมฮะเรื่องทองจะพูดไหมพูดเลยค่ะพี่เงินพี่ติดของเราจะพูดไหมครับมาเอาขออนุญาตไม่ถึง1นาทีครับเดี๋ยวจะพาไปแล้วครับก็คือของเคสผมอ่ะครับก็คือพูดดังๆเลยฮะครับก็คือพูดดังๆเลยครับเคสผมอ่ะก็คือนาเค้าออมทองนะครับคือปีที่แล้วอ่ะคือเค้าออมได้นะครับแล้วพอมาถึงปีนี้ครับช่วงประมาณต้นเดือนตุลาครับเหมือนกับว่ายอดออมอ่ะครับก็ส่งไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์แต่ทีนี้พอผิดสังเกตก็คืออาทิตย์ที่10ตุลานะครับก็คือเหมือนกับว่าไม่มียอดส่งเข้ามาเพราะว่าข้อความเขาจะเด้งเข้ามาว่าพูดดังๆให้มารับให้มารับทองเขาจะส่งทองมาวันนี้อย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้รับทองตามที่แจ้งมาครับร้านอยู่ที่ไหนยังไงร้านอยู่ร้านเขาอะครับที่เขาให้ข้อมูลมาครับอยู่ที่สุพรรณบุรีครับแต่ว่าตัวของผู้เอเจนซี่อะครับก็คือเขาเป็นบริษัทไทยบุ๊คออมทองครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับเสียไปเท่าไหร่ฮะเสียไปอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับทองกี่บาทฮะทองประมาณ22บาทครับไม่ได้เลยครับโอเคมีอะไรถามมั้ยฮะใครอ่ะพูดมั้ยครับเอาพูดครับแตกต่างอ่ะขออนุญาตไม่ถึง1นาทีครับขออนุญาตครับอ่ะพูดเลยฮะดังๆเลยฮะแป๊บเดียวฮะให้หนูเล่าแต่แรกเลยมั้ยเอาสรุปเลยฮะว่าเราโดนไปเท่าไหร่ยังไงอะไรฮะอ๋อหนูโดนทั้งหมด6บาทค่ะเป็นเงินประมาณ 200,000 กว่าคือจุดเริ่มต้นของหนูอะค่ะคือที่มีความดังๆพูดดังๆครับที่มีความเชื่อค่ะคือหนูเชื่อมาจากร้านทองเลยเพราะว่าเริ่มต้นเลยอะหนูได้ทองมาจากร้านทองจริงๆร้านทองเขาเป็นคนส่งทองมาให้หนูก็เลยมีความมั่นใจว่าหนูได้ทองแน่ๆจากร้านทองประมาณนี้เลยค่ะร้านทองที่สุพรรณค่ะคือเราร้านทองอ่ะเราสั่งซื้อจากร้านทองนี่หรอเราไม่ได้สั่งซื้อจากร้านทองใช่ซื้อจากเพจนี้โดยตรงแล้วเอ้ยซื้อจากเพจนี้แล้วแต่ว่าร้านทองเป็นคนส่งมาใช่หนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีแบบส่วนเกี่ยวข้องกับเป็นหุ้นส่วนกับร้านทองหรือว่าแบบเป็นแม่เหมือนคล้ายๆว่าร้านทองเป็นแม่ทีมแล้วเขาคล้ายๆว่าเป็นสมาชิกหรือว่าหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์ตอนไลฟ์สดเนี่ยหน้าตาเป็นไงพี่เหรอเขาไม่ได้ไลฟ์สดค่ะหลักฐานมาดูนะใบอ่ะเขาเปิดขายประมูลค่ะในเพจให้ใครดูใช่ค่ะใช่คนไหนแล้วไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะอะไรนะเราเคยออมทองกับเขาค่ะเราก็เลยมีความเชื่อใจเขาแล้วอีกอย่างนึงอ่ะร้านทองเขาก็แสดงตัวว่าเขาอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนดีลเลอร์รายใหญ่อ่ะค่ะหนูก็เลยเชื่อเพราะว่าหนูมาไปรับเองที่ร้านด้วยพูดดังๆหนูไปรับเองหนูไปรับทองเองที่ร้านทองอ่ะค่ะหนูก็เลยเชื่อว่าเขาอ่ะมีตัวตนกับร้านทองหนูก็คิดว่าเขาอ่ะร้านทองอ่ะเปิดเพจแล้วเขาเป็นแอดมินด้วยซ้ำ
ครับเอาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเนี่ยพาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมบอกได้เลยตอนนี้ประสานผมมา500คนครับก็มูลค่าประมาณเสียหายประมาณ80ล้านนะผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดือดร้อนมากก็ผมบอกได้เลยว่ามีการขายที่ขายทางเอางัวเอาควายไปจำนองจำนำเพื่อออมทองเลี้ยงครอบครัวพี่น้องประชาชนเลยเดือดร้อนตอนนี้ก็ไม่มีทางออกครับก็มาพึ่งกองปราบและสื่อมวลชนหลังจากนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไปหาแนวทางดำเนินคดีต่อไปครับในข้อหาช่อโกงพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีนะครับท่านยืนตรงนี้ก่อนฮะยืนตรงนี้ก่อนครับมารวมตรงนี้ฮะจะได้พาขึ้นไปครับ